ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ซอมบี้จะสไลด์ออกไปจากตัวคุณแต่ถ้าคุณกดไลค์ซอมบี้จะแดกนูบยา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 บไหนตะกี้นี้ผมได้ข่าวจากฟากฟ้ามาเขาส่งข้อความมาว่ามีหมู่บ้านนึงอ่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นอ่ะเขากินก้างปลาติดคอแล้วอยู่ดีเขาก็กลายเป็นซอมบี้เว้ยตอนนี้เชื้อระบาดในหมู่บ้านนั้นเลยอ่ะเชื้อโควิดอ่ะเปล่าเฮ้ยเชื้อการล่าเป็นซอมบี้สายพันธุ์ใหม่2019-20ด้วยเว้ย2019-20พี่พอสอบมึงเยอะนะ เราต้องไปปกป้องกันเว้ยโอเคไปมันคือข่าวสารจากเรามาเร็วทั้งหน้าเหล่านี้เองกำลังไปกำลังคานอะไรนะกำลังไปจันทร์อังคารกำลังไปกันมังคารไงโอ้มาเร็วคุณเยลโล่ยังโมเล่นแต่ iPad ได้ไหมนะไหน iPad หรอไม่เห็นมีเลยนะที่ข้อมือคุณไงปกติซุปเปอร์ฮีโร่มันจะมีพลังที่ข้อมือไงกูได้เข็มขัดอะเปล่าเฮ้ยเจ้าข้างหลังอะไรอะปนหรอควันอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจรไอ้ข้าโจรข้าโจรก่อนได้เลยได้เลยเออโจรจะมาล็อกลาเนี่ยหรออะไรอะขอดูให้ดิปืนอีหยังวะน่าไปปืนอย่างนูบอะไปแล้วหมู่บ้านนี้ใช่ปะครับใช่แล้วหมู่บ้านนี้แหละเฮ้ยอะไรอะมีอะไรไหนคุณแจ้งข่าวเท็จหรือเปล่าเออข่าวเท็จหรือเปล่าอะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าจะตอนกลางคืนก็ได้นะเว้ยหมึกใช่อาจจะตอนกลางคืนฮะใครหมึกนะเราดักเลยเราดักเลยใครมึกเหรออ๋อไม่ผมพูดถึงคนที่ตายไปแล้วอ่ะเออคุณหลังเฮ้ยโอ้ยไม่มันมาแล้วไอ้เมียนโดนไปทีหนึ่งทีหนึ่งละกันเอาเออเจ็บไหมอุ้ยทีหนึ่งทีหนึ่งเหนื่อยไอ้เก้าเออมาเต็มเลยเพื่อนอะไรนะซอมบี้มาเต็มเลยช่วยกูด้วยโอ้ my god มันโถมมันเอาแคนลงเฮ้ยสู้ได้ปะเนี่ยฟันหนึ่งทีมาอุ้ยมาเยอะมากเบียนเบียนเอาไว้ดีฮะใครมีนะตายซะทำไมมีไม่เห็นล้อเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนมาแล้วเยลโล่หายไปแล้วกลับมาได้ยังไงมาแล้วแล้วบุคคลในหมู่บ้านเราไหวไหมเนี่ยไอ้นุ่มหลังเข้าอ๋อ no มีหนีโดนหอมตายเร็วดีเร็วว้าตายหนึ่งไม่นะแฟนนายเดี๋ยวเราเลี้ยงดูเองเพื่อนฮัลโหลสวัสดีผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับซาร่าเก้าแล้วก็คนด้านหลังของผมเยลโล่เดอะซันรู้จักไว้ด้วยอะไรวะน่ะแล้ววันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราอะรับหน้าที่มาเป็นพนักงานรับจ้างของบริษัทอาราบัสก้านิวเวิลด์2020บริษัทนี้เป็นบริษัทที่รับเหมาสร้างเครื่องแบบภายในแล้วก็ภายนอกนะครับก็คือว่าเราต้องมาออกแบบหมู่บ้าน ABC ใหม่เพื่อป้องกันจากซอมบี้นะครับเราต้องออกแบบบ้าน ABC ใหม่ให้แบบสามารถป้องกันซอมบี้ได้อย่างปลอดภัยแบบ 100% 100% ใช่แล้วเพื่อนอ่ะฮะใครเพื่อนมึงพูดจาไม่พอเลยคุณผู้ชมเพื่อนคุณครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยนะครับฝากทุกคนคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่ถึง 5,000 แล้วก็ไปดูกันเลยคุณเยลโล่แผนการเราเอายังไงดีครับผมจะสร้างบ้านหินบ้านหินมันจะไหวหรอบ้านหินมันป้องกันได้หรอจากที่เราเห็นตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ด้วยประตูชั้นเดียวไงเดี๋ยวกูจะเอานี่ก่อนละกันสร้างเป็นกำแพงหากำแพงมึงสร้างรั้วมึงสร้างพื้นที่รอบๆสร้างรั้วนี่อิเล็กทริกเฟรนด์นี่เว้ยเวลามอนสเตอร์เข้ามาเนี่ยจะมีอาการแบบอ่าคือไม่ช็อตได้เว้ยไม่เชื่อลองดูแต่ NPC มันจะไม่ช็อตหรอไม่แน่ NPC มันมีสมองเว้ยแต่มึงไม่มีนะเฮ้ยพูดแรงเกินไปแล้วไปเลยละเลยละเลยละวางไม่ดูเลยเลยน้อผมจะสร้างบ้านเริ่มจากบ้านเพชรเลยเพื่อความสบายใจเฉิบรวยนะ NPC อ่ะก็เขาจ้างมาแพงเท่าไหร่แล้วคุณไปรับจ้างบ้างอยู่กับมึงแล้วแม่งโคจนอ่ะคือว่าอย่างงี้ผมคิดไม่ทันนะครับคุณเยลโล่คุณมิสเตอร์เลียสว่าไงครับคุณรู้เปล่าผลไม้อะไรไวที่สุดเฮ้ยเดอะแฟลชไม่ใช่ผลไม้ไม่รู้อ่ะมานาวมาเดี๋ยวนี้เลยมานาวเฮ้สุดยอดอะไรเกียร์ซูเปอร์โดซูเปอร์โฮบ้าเลยเหรอฟังมุกกูทีเดียวบ้าเลยเหร
ฟังทีแล้วกูอยากตายฮ่ามาแล้วครับคุณผู้ชมบ้านหลังแรกเป็นไงมีนสวยปะล่ะเหมือนต้นฉบับเป๊ะก็มึงก๊อปมานะนี่ครับเราต้องมีกับดักเพื่อป้องกันแต่ละชั้นด้วยโอเคประมาณนี้ซอมบี้เข้ามาก็จะแบบติดซอกติดมุมอะไรประมาณนี้ก้าวตรงไหนคือบ้านใหญ่อ่ะนี่ไงบ้านใหญ่นี่คือใจกลางใช่ปะใช่แล้วถนนเอาเป็นอะไรดีไอมีนนี่ไงทำละเอาอย่างนี้เหรอเออมาทำเลยครับคุณมีนเราต้องรีบสร้างมาให้ NPC เหมือนกันเขาจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยว่ะเออต้องมีฟาร์มข้าวใช่เลยขาดไม่ได้นี่ทำฟาร์มข้าวเลยมินเราต้องข้าวเป็นแบบไหนดีวะข้าวเครือเพชรข้าวบาเล่ฮะข้าวเครือเพชรเอ้ยแล้วแต่มันจะมีไร่ที่ไหนล่ะข้าวเครือเพชรอ่ะก็เครือทองนะป๊อปเฮ้ยแค่หลอดทองงั้นเหรอน่าสนใจอยู่นะฮะแต่ตอนนี้กูปลูกต้นไม้มาขึ้นกูเซ็งว่ะเรียบร้อยแค่นี้ก็ดูดีในระดับหนึ่งแล้วบ้านละมีสร้างบ้านทองเลยเว้ยจะได้ดูแบบมีออร่าสร้างบ้านเหล็กอยู่คุณสร้างเลยฮะต้องงี้สิเราลองเอา NPC มาอยู่สักตัวไหมได้ได้เอามาดิมาเอามาเทสมันจะเข้าบ้านเหรอต้องมีประตูให้มันปะมีเตียงให้มันด้วยคุณก้าวใช่เอาใส่เตียงให้มันด้วยโอ้เป็นไงครับคุณ NPC บ้านหลังแรกที่ผมออกแบบคุณชอบหรือเปล่าปุ๊ดเอาเลยนะครับมันจะมีแบบหินด้วยเนาะหินที่เป็นทางแบบที่วางแถวๆตามขอบถนนน่ะไอ้ก้าวนี่ไงสร้างตรงนี้ต้นไม้น่ะคุณก้าวสร้างนี่ฮะตรงไหนตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเคลียร์ทีฮะสร้างเลยสร้างเลยตอนนี้สร้างอะไรสร้างบ้านทองไงได้เลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงแล้วมีบ้านทองตรงนี้แล้วก็มีบ่อน้ำพุที่ขาดไปได้ตรงนี้1อัน อย่างสวย แถมยังมีโจรที่จะมาคอยจ้องขโมยเพชรจากหมู่บ้านนี้อยู่แย่มากๆนะวางกับดักไปด้วยเข้ามาก็จะมีแบบความเออเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้มีนอันไหนเพื่อนตรงนี้มีบ่อน้ำแล้วก็มีรั้วตรงนี้ด้วยมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไหนอ่ะเนี่ยนี่อ๋อที่ตกปลาอ๋ออุ้ยสวยดีนะใช่ได้เลยกูเป็นคนทำก็ดีหมดอ่ะแต่ก้าวมีคนเดินตามหลังมึงอ่ะมันบอกเหอะไม่ได้ตามอะไรล่ะเข้าบ้านดีเลยอะไรวะน้าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมวาด NPC ระดับความปลอดภัย Security 100% เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณผู้ชมคิดว่ากี่คะแนนลองคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนตัวที่เอาไปเลย10ส่วนตัวกูเอาไป3เหมือนเอาหมู่บ้านธรรมดารีโนเวทแค่เพิ่มรั้วเข้าไปพูดถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นไงอ๋อโอเคเต็ม10ก็ได้เต็ม10รอตอนกลางคืนเราจะมาบวกกับซอมบี้ที่บุกมาหมู่บ้านนี้กันซอมบี้มันบุกเข้ามาแล้วเตรียมของยิงก่อนเลยมีปืนยิงละยิงก่อนเลยที่จะมาบุกบ้านหมู่บ้านนี้เหรอไอ้ดุมพลาดไป2 ล้านปีเอ๊ะแตกหนึ่งจะแตกมาเยอะมากโอ้ยซอมบี้เผื่อไปยิงหมู่บ้านไปไหวเป้ามีนโอเคมาแล้วลุยมันหมดยังโอเคอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกับเรียมมาดิเห็นไหมเข้าไม่ได้เข้ามาก็โดนกำแพงรั้วสายฟ้าโคตรเท่มาโอ้โหตายอุ้ยสเปรย์ไม่โดนเลยตายเป็นไงมีนไหวเป้าเยลโล่หมดยังตอนนี้ยังเลยเนี่ยรอบๆอ่ะไปเร็วแต่มันเข้าไม่ได้นะไปมีแค่ซ้ายทำดีเหลือตรงนี้เยลโล่เหลือตรงนี้ไอ้มีนตรงนี้เรียกใครกันแน่งงมาหมดละเอาเถอะสวยงามเล่นลีดยาวใช่ไหมคุณเยลโล่ที่เราก็มาดิก็มาเพื่อนกันมานานนะก็มาใครเพื่อนใครเพื่อนหรอนี่เราก็รู้จักกันมานานนะคุณเยลโล่ใครโอ้ยตายโกงนะคุณไม่ต้องเรียกคุณโกงนะเพื่อนรีแม็กก่อนเฮ้ยขอรีแม็กรัวๆยัดหน้าไม่ได้เก่งหรอกแถวซอมบี้มาอีกแล้วเรามาเล่นหมู่บ้านนี้เพื่อป้องกันนายมาฆ่าเราไม่ได้นะ
อ๋อเหรอโอเคขอโทษละกันถือว่าขอโทษนะครับคุณผู้ชมสำหรับหมู่บ้านนี้ก็ปลอดภัยเอาตัวรอด24ชั่วโมงจากหมู่บ้านนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครอยากให้เอาตัวรอดจากอะไรต่อลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งมานะครับใครคิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไหวมากสักทีมั้ย